เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคดียุบพรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลนั้นจะมีความพยายามใช้ delay tactic หรือที่เรียกว่ายื้อเวลาโดยใช้ข้อกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอให้ศาลเปิดการไต่สวนการร้องว่ากกต.ผู้ร้องนั้นทำสำนวนโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือแม้แต่ข้อต่อสู้ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเองนั่นแหละที่ไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยยุบพรรคแต่ว่าในที่สุดศาลก็นัดลงมติกันในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะคดีนี้หลายคนมองว่าน่าจะรอดยากนะคะเพราะว่ามีศาลตั้งต้นมาตั้งแต่คดีก่อนหน้าที่มีผู้ไปร้องว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็พรรคก้าวไกลนะมีการกระทำที่ล้มล้างการปกครองอันเนื่องมาจากว่ามีการใช้นโยบายหาเสียงว่าจะแก้ไขมาตรา112แล้วก็รวมไปถึงเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ในสภาด้วยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละค่ะที่ได้ลงมติไปแล้วว่าเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็สืบเนื่องต่อมาจนกลายเป็นคดียุบพรรคนี่แหละค่ะแต่ว่าเมื่อยุบได้ก็ตั้งใหม่ได้ค่ะก้าวไกลได้มีการเตรียมแกนนำรุ่นที่3เอาไว้แล้วนะคะคนแรกมาแรงก็คือไหมสิริกัญญาตันสกุลหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลค่ะแต่ว่าสิริกัญญาก็ใช่ว่าจะหายใจทั่วท้องนะคะเพราะว่าเธอคือ1ใน44ส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ในสภาซึ่งสำนวนดังกล่าวนั้นก็อยู่ในชั้นของปปช.ค่ะที่จะไต่สวนในผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งก็จะถือว่าเป็นดาบ2ต่อจากคดียุบพรรคนี่แหละค่ะอีกหนึ่งชื่อตัวเต็งนะคะก็คือดร.ต้นวีรยุทธการชูฉัตรค่ะเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีดีกรีเป็นถึงรองศาสตราจารย์สอนอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าที่เป็นคุณสมบัติโดดเด่นเลยก็คือเป็นเพื่อนสนิทของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งถือว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของด้อมส้มด้วยแล้วก็ถูกเรียกใช้มาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็มีส.ส.หน้าใหม่เจนใหม่ค่ะที่มีบทบาทโดดเด่นในสภาไม่ว่าจะเป็นไอติมพริษหลานชายคุณอภิสิทธิ์นะคะลิซ่าพักขมลแบงค์สุพนัทมีนชยนันคนนี้สาวๆกรี๊ดมากเลยแล้วก็รวมไปถึงเท่าพิภพลิ้มจิตกรกูรูคราฟเบียร์ด้วยแต่เราต้องไม่ลืมนะคะว่าอุดมการณ์กินไม่ได้ค่ะในช่วงรอฟังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีหลายคนบอกว่าให้จับตามองงูเห่าสีส้มค่ะพร้อมที่จะเปิดประตูบ้านให้พรรคใหญ่เข้ามาช้อปปิ้งงูเห่ากันนะคะแล้วก็บางตัวนั้นก็พร้อมที่จะเลื้อยเข้าบ้านป่าด้วยหรือบางตัวอาจจะกลายพันธุ์จากงูเห่าสีส้มกลายเป็นงูเห่าสีแดงหรืองูเห่าสีส้มอมน้ำเงินก็เป็นไปได้นะคะก็เนื่องมาจากว่าการเมืองนั้นไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรค่ะ